ท่านโลกอ่ะบางมากรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง7เซนติเมตรทำให้ลอยบนผิวน้ำถ้าการที่แผ่นโลหะนี้สามารถลอยน้ำอยู่ได้เป็นผลมาจากแรงตึงผิวเพียงอย่างเดียวเขาบอกแรงตึงผิวอย่างเดียวความจริงมีแรงลอยตัวด้วยแต่เขาบอกว่าให้คิดเป็นแรงตึงผิวเพียงอย่างเดียวจงหาว่าโลหะแผ่นนี้มีมวลมากที่สุดเท่าใดกำหนดให้ความตึงผิวของน้ำมีค่าเท่านี้นักเรียนอ่านโจทย์ดูแล้วนักเรียนก็วิเคราะห์โจทย์นะเป็นเรื่องความตึงผิวใช่ไหมเอาเหรียญไปลอยเหรียญอันนี้เป็นเหรียญหรือเป็นห่วงเป็นเหรียญหรือเป็นห่วงครับเป็นเหรียญเทียบเท่ากับเหรียญบาทเพราะนั้นระยะทางที่ถูกแรงกระทำมันจะเป็นกี่วงวงเดียวถูกต้องสำคัญที่ตรงนี เขาบอกว่าคิดจะเพราะแรงตึงผิวอย่างเดียวเพราะนั้นนักเรียนดูเหรียญอันนี้มันจะถูกแรงกระทำทั้งหมดกี่แรงเอ่ยเห็นให้ครูดูได้ไหมเรียนยังครับอันนี้คือผิวของแล้วเหรียญนั่นเองไปลอยอยู่มีแรงตึงผิวไหมนี่แรงตึงผิวตรงนี้เกิดจากตรงนี้ตรงนี้มันจะต้องเป็นแรงตึงผิวคือตัว F นักเรียนดูถ้ามันเป็นอย่างนี้ไอเหรียญอันนี้ถูกแรงกระทำกี่แรงดูดิกี่แรงนะสองแรงแรงตึงผิวกับอีกแรงหนึ่งคือMG ลงมาในแนวดิ่งเหรียญนิ่งอยู่ได้แสดงว่าเกิดสมดุลถ้าเกิดสมดุลปั๊บดันขึ้นต้องกับดันลงทันทีเลยใช่ไหมแรงดันขึ้นต้องเท่ากับแรงดันลงนั่นก็คือ F ของเราเท่ากับเท่าไหร่ทันทีนะ MGโจทย์ต้องการหาตัวไหนเอ่ยหามวลก็คือ M แต่นักเรียน F คือใคร F หมายถึงอะไรแรงตึงผิวเราเปลี่ยนเป็นอะไรทันทีเลยความตึงผิวคูณด้วย L ใช่ไหมถูกไหมถ้าเราMGดูต่อนะ
ความตึงผิวโจทย์บอกไหมเท่าไหร่เอ่ยแทนค่านะ 0.072 L ตัวนี้บอกแล้วมันเหมือนกับเหรียญบาทเพราะนั้นระยะทางที่ถูกแรงกระทำจะมีกี่ด้านกี่ด้านด้านเดียวถ้าด้านเดียว1เส้นก็คือเท่าไหร่นั่นเอง2อะไรครับ2พายอ่ะเราทราบไหมรัศมีของวงกลมคือเท่าไหร่กี่เซนเจ็ดเซนทำเป็นรัศมีก็เป็น 3.5 เซน 3.5 เซนเปลี่ยนเป็นเมตรใช่ไหมต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนคูณด้วย2พายก็22ส่วน7 R ตัวนี้ก็คือเท่าไหร่นั่นเอง 3.5 ใช่ไหม R คือ 3.5 เซนคูณเป็นเมตรก็เป็น10ยกกำลังลบ2เท่ากับ M คูณด้วย G คือ10ฟังเด็กก็หา M ออกมาหน่วยกิโลกรัมนะหน่วยกิโลกรัมนี่มากไปไหมมากไปมากเราก็เปลี่ยนเป็นกรัมนะเอาพันไปหารขอโทษเอาพันไปคูณนะเอาพันไปคูณนักเรียนดูซิโจทย์เขาถามว่าอะไรนักเรียนดูถามว่าอะไรบอกครูดิอ่านคำถามดิอ่านคำถามสิมากที่สุดแสดงว่าอันนี้มากที่สุดไหมมวลที่เราหาได้มากที่สุดได้ยังนักเรียนว่ามากที่สุดไหมยังแล้วมันเท่าไหร่ล่ะนักเรียนต้องนึกถึงสภาพความเป็นจริงนักเรียน M ตัวนี้ทำให้สมดุลใช่ไหมถูกไหมมากที่สุดแล้วถ้ามากกว่านี้มีอะไรเกิดขึ้นมันจะทำไมทันทีละจมเห็นไหมเพราะนั้นอันนี้แหละคือมากที่สุดแล้วมันสมดุลใช่ไหมถูกไหมถ้ามากกว่านี้มีอะไรเกิดขึ้นจมไหมจมไม่เอ่ยจมนะต้องเข้าใจด้วยนะ